ามเกียรติ์ฉบับที่คนไทยคุ้นเคยกันนะครับก็มีการเอ่ยถึงสถานที่อย่างเขาไกรลาศสถานที่อยู่ของพระศิวะหรือพระอิศวรครับซึ่งที่นี่นะครับเขาแห่งนี้เคยตกอยู่ในสภาพที่เอียงและเคยซ่อมแซมมาก่อนด้วยครั้งหนึ่งครับที่เขาไกรลาศเอียงเนี่ยเกิดขึ้นจากฝีมือของท้าววิรุณหกครับท้าววิรุณหกอยากจะมีบทบาทสั้นๆในช่วงแรกของรามเกียรติ์เท่านั้นท้าววิรุณหกมีความจงรักภักดีต่อพระอิศวรเป็นอย่างมากครับและปีหนึ่งนะครับก็จะเดินทางไปยังเขาไกรลาศถึง7ครั้งเลยทีเดียวเพื่อที่จะเข้าเฝ้าองค์เทวาธิเทพโพเลนาถหรือพระอิศวรนั่นเองในครั้งหนึ่งครับที่ท้าววิรุณหกเนี่ยมาเขาไกรลาศขณะที่พระอิศวรนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ระหว่างไต่บันไดขึ้นเขาก็ก้มศีรษะย่อตัวหมอบกราบก้มๆเงยๆแบบนี้กับบันไดทุกขั้นครับแสดงความเคารพต่อพระอิศวรไปเรื่อยๆทุกขั้นบันไดครับโดยอิริยาบถก้มๆเงยๆนี่เองของท้าววิรุณหกก็ดันไปทำให้ตุ๊กแกตัวหนึ่งที่เกาะหินจับตามองอยู่นะครับมันร้องเยาะเย้ยเยาะเย้ยแอบแอแอบแอกระดกหัวล้อเลียนอยู่นั่นแหละครับท้าววิรุณหกเงยหน้าขึ้นมาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกตุ๊กแกล้อเลียนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็โกรธจัดเลยครับมองไปไม่เห็นพระอิศวรเลยถอดสังวาลขว้างไปที่ตุ๊กแกครับบอกเลยว่าเดี้ยงคาที่ดาเมจความรุนแรงของท้าววิรุณหกครับนอกจากจะทำตุ๊กแกเดี้ยงไปแล้วเนี่ยยังมีผลกระทบถึงเขาไกรลาศอีกด้วยนะครับทำให้ถึงกับเอียงซุดไปเลยทีเดียวด้วยความหงุดหงิดท้าววิรุณหกก็เลยหันหลังกลับบ้านไปเพราะอารมณ์เสียแล้วก็ไม่โผล่มามีบทบาทในเรื่องอีกเลยจากที่เขาไกรลาศเอียงซุดนะครับทำให้พระอิศวรต้องประกาศหาผู้มายกเขาไกรลาศคืนรูปเดิมไม่มีเทวดาองค์ไหนทำได้จนต้องให้ทศกัณฐ์อย่ามารับจบแทนเมื่อทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศคืนตำแหน่งเดิมสำเร็จพระอิศวรจึงประทานนางมณโฑเป็นรางวัลครับตรงนี้มันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของเรื่องยุ่งเหยิงที่มันจะตามมาอีกภายหลังมากมายอีกครั้งหนึ่งที่มันเอียงนะครับก็เกิดขึ้นตอนที่รามสูรสู้กับพระอรชุนครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นในช่วงที่เทวดานางฟ้าได้มารวมตัวกันเต้นรำพอรามสูรเห็นนางมณีเมฆลาครับถือแก้ววิเศษอยู่ก็เลยอยากได้มาครองพุ่งเหาะหวังจะไปแย่งชิงเอามาแต่นางมณีเมฆลาก็ร่ายรำแบบซิกแซกไปมาครับไม่ให้จับได้รามสูรโกรธมากจึงคว้างขวานออกไปแต่ไม่โดนครับว้าวทำดาเมจอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อรามสูรเหาะมาเจอกับพระอรชุนที่เหาะผ่านตัดหน้าไปนะครับก็เลยร้องทักพระอรชุนไปว่าเฮ้ยเหาะผ่านไปแบบนี้ไม่ชนข้าไปเลยล่ะไอ้นี่ไม่ไว้หน้ากันเลยไม่รู้เหรอว่าข้าเป็นใครเดี๋ยวจะสั่งสอนให้ฟังพระอรชุนครับได้ยินเช่นนี้ก็โกรธก็พูดไปว่าอ้อข้าคืออรชุนก็เหาะเหินเหยียบอากาศมาไม่ได้ไปเหยียบหัวเจ้าสักหน่อยนี่อย่ามาเบ่งไม่ทันไรครับทั้งสองฝ่ายก็เหาะพุ่งชาร์จเข้าหาต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านคืออรชุนเนี่ยนะครับจับหัวรามสูรมือขวากำลังจะง้างพระขันฟันลงมารามสูรก็รีบสลัดตัวออกมาจากมืออรชุนครับเจอจังหวะกระโดดเหยียบขึ้นไปที่บ่าของอรชุนจะเอาขวานฉับไปที่คออรชุนครับแต่อรชุนก็สลัดตัวเองออกมาได้เหมือนกันเรียกได้ว่าสูสีกันมากครับกินกันไม่ลงจริงๆคราวนี้อรชุนกระโดดขึ้นเหยียบไหลบ้างแต่รามสูรก็มีฝีมือหลบหลีกไม่เบาเช่นกันครับทำให้อรชุนเนี่ยเสียหลักลงไปตกจากบ่ารามสูรในสภาพคว่ำหน้าหมอบกระแตรามสูรเห็นจังหวะนั้นครับก็ได้คว้าข้อเท้าเวียงอรชุนเนี่ยไปฟาดกับเขาพระสุเมรุจนอรชุนเนี่ยเดี้ยงไปเลยเรียกได้ว่าอรชุนเนี่ยเหมือนมาเป็นกระสอบทรายให้กับรามสูรชัดๆรองรับความโกรธของรามสูรกันไปแรงกระแทกนี้นะครับส่งผลให้เขาพระสุเมรุหรือเขาไกรลาศเนี่ยเอียงอีกแล้วจนพระอิศวรเนี่ยตกใจอ้าวบ้านฉันเอียงอีกแล้วแล้วสั่งให้เหล่าเทพพยาดาลเนี่ยมาช่วยกันฉุดให้มันตรงตามเดิมครับอันนี้ก็เป็นตำนานเขาพระสุเมรุซุดเอียงนะครับหรือเขาไกรลาศซุดเอียงและถูกนำมาล้อเลียนกันภายหลังเรียกกันฮาๆขำๆว่าพระอิศวรบ้านเอียงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ